ตัวแทนชาวบ้านมอบปลายชื่อเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์และพิษนุโลก15,180คนต่ออธิบดีกรมชนรพานเพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพลหรือโครงการผ่นน้ำายมระหว่างการจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลละหานอำเภอบึงสามคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งมีผู้ร่วมเวทีกว่า3,000คนค่ะ โครงการผ่นน้ำโยมูลค่ากว่า70,000ล้านบาทเป็นโครงการสร้างอุโมงผ่นน้ำขนาดใหญ่ระยะทาง61กิโลเมตรเป็นการผ่นน้ำเข้าสู่เขื่อนภูมิพลเพิ่มต้นทุนน้ำในเขื่อนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนโรงงานอุตสาหกรรมการใช้เป็นน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาช่วยผลักดันน้ำเค็มและเพิ่มน้ำในพื้นที่เกษตรลุ่มน้ำปิงตอนล่างรวมทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ชาวบ,บ้านที่สนับสนุนโครงการนี้สะท้อนนะคะว่าเกษตรกรในลุ่มน้ําปิงตอนล่างนั้นขาดแคลนน้าในการเกษตรทําให้ได้รับความเดือดร้อนเกิดภาวะนี้สินพวกเขาจึงอยากให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นเรื่องของน้ําทางการเกษตรเนี่ยขาดแคลนนะครับขาดแคลนมากเนื่องจากฝนตกน้อยแล้วก็เขื่อนพุ่มพลนั้นกักเก็บได้น้อยและการปล่อยน้ําลงมาให้กับเกษตรกรทั้งลุ่มเจ้าพญาลุ่มน้ำปิงนะครับทางทั้งลุ่มเนี่ยถือว่าน้อยมาก จนกระทั่งบางครั้งเนี่ยเกษตรกรทั้ง3 4จังหวัดที่ติดต่อกับตรงนี้มีการทะเลาะเบาแวงกันอีกด้านค่ะโครงการผันน้ำายมยังคัดค้านจากผู้ที่รับผลกระทบทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ตากและแม่ห้องสอนนะคะมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายประชาชนลุกน้ำายมเงาเมยสารวินเพื่อคัดค้านและยื่นฟ้องต่อสารปกครองเชียงใหม่ขอให้ยกเลิกโครงการนี้เมื่อตุลาคมปีที่แล้วค่ะ นื่องจากเห็นว่าการดําเนินการต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดฟังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ชอบอด้วยกฎหมายแต่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอขยายเวลาการมาให้การจนถึงปัจจุบันพี่น้องทางข้างกลางะแล้ก็ผมก็เข้าใจนะว่ามันก็การน้ำจริงอืมอืมกการน้ำจริงแต่พื้นที่ที่ จะได้รับความเสียหายเนี่ยมันจะสูญเสียอะไรบ้างสูญเสียทั้งชีวิตครอบครัววัฒนธรรมอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับเราบอกว่าเออไม่คุ้มหรอกนายพันธวัฒน์ผู้ผาพันธการนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาระบุว่าสารปกครองยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาเพราะว่าอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อมูลค่ะ ส่วนการคัดค้านของประชาชนในพื้นที่เหนือเค่อนถือว่าเป็นเรื่องปกติรับรนับจากนี้จึงเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปทําความเข้าใจกับประชาชนโดยเสียงสนับสนุนและคัดค้านที่เกิดขึ้นรัฐบาลต้องให้ความสําคัญกับข้อมูลทั้งสองด้านและนํามาพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะ